มาต่อที่ความเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟสาวไทยที่กำลังลวดแล่นทำผลงานในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ LPGA ทัวร์อย่างโมริยาและเอริยาจุฑานุการ2โปรระดับโลกของเรานะครับก็ประกาศแล้วว่าเดี๋ยวจะมาลงแข่งขันกอล์ฟประเภททีม4คนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับโมริยาจุฑานุการนักกอล์ฟหญิงมือ48ของโลกและเอริยาจุฑานุการนักกอล์ฟหญิงมือ38ของโลก2โปรสาวพี่น้อง2สีชาวไทยให้สัมภาษณ์ว่าจะลงแข่งขันกอล์ฟประเภททีม4คนเป็นครั้งแรกในศึก Ladies European Tour รายการ Aramco Team Series Bangkok ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ32ล้านบาทแข่งขันกันที่สนามไทยคันที่ครับระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคมนี้ครับโดยทั้งคู่ตั้งเป้าเล่นเต็มที่หวังพาทีมคว้าแชมป์ในบ้านนอกจากนี้เนี่ยยังรวมถึงนักกอล์ฟแถวหน้าของไทยอย่างโปรพัตตี้ประพังกรทวัฒนกิจที่จะมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับโดยรูปแบบการแข่งขันรายการนี้เป็นการแบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมละ4คนโดยนะฮะวิธีการเลือกและก็สุ่มเลือกผู้เล่นเข้าทีมซึ่งแต่ละทีมเนี่ยจะมีนักกอล์ฟสมัครเล่นร่วมทีมอยู่ด้วย1คน2วันแรกจะเป็นการชิงชัยประเภททีมที่ทำคะแนนรวมดีที่สุดเมื่อจบการแข่งขันในวันศุกร์นะ2วันแรกคือพฤหัสศุกร์นะฮะทีมใดก็ตามที่2วันแรกเนี่ยนะฮะทำคะแนนรวมดีที่สุดเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ชนะประเภททีมส่วนในการแข่งขันวันเสาร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะเป็นการลุ้นแชมป์ประเภทบุคคลของเหล่านักกอล์ฟที่ผ่านการตัดตัวหลังจบ2วันแรกทางด้านของโปรเมเอริยาจุฑานุการอดีตมือหนึ่งของโลกและเจ้าของแชมป์เมเจอร์2รายการก็พูดถึงการแข่งขันรายการนี้ว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้เล่นในเมืองไทยซึ่งน้อยครั้งมากที่จะได้เล่นในเมืองไทยเพราะบ้านเราก็ไม่ได้มีรายการใหญ่ๆนะใช่ค่ะนะครับนอกจากรายการของ Honda LPGA Tour ใช่ค่ะพอมีรายการใหญ่ๆแบบเนี้ยเธอก็โอ้โหดีใจนะครับที่ประเทศไทยได้จัดการแข่งขันรายการใหญ่ๆแบบนี้เป็นโอกาสที่อยากจะเล่นเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะเล่นที่ไหนเนี่ยก็ไม่สนุกและไม่มีความสุขเท่ากับเล่นที่เมืองไทยและจากที่ฟังทางด้านของพี่สาวคือโปรโมเล่าให้ฟังถึงการเล่นแบบทีมซึ่งโมริยาเนี่ยเธอเคยไปแข่งประเภททีมมาก่อนในการแข่งขันที่ประเทศสเปนก็เธอก็บอกเออปกติเล่นแต่เดียวไงอยากมีโอกาสเล่นทีมบ้างนะโปรเมก็อยากเล่นทีมแบบโปรโมซึ่งเป็นพี่สาวบ้างพอรู้เอ้าแล้วจะได้มาเล่นที่ประเทศไทยด้วยก็ตื่นเต้นไปอย่างมากเพราะรู้สึกดีทุกครั้งที่กลับมาเล่นที่บ้านเกิดและรู้ว่าได้รับกำลังใจมากมายจากแฟนกอล์ฟชาวไทยนั่นเองครับ